กลับมาช่วงที่2ครับช่วงแรกเราฟังกันกับแขกรับเชิญจนแทบจะเรียกว่าเพลินเลยแต่ช่วงนี้จะเพลินกว่าแล้วก็จะหนักแน่นกว่านะครับผมยังอยู่กับผู้การวิสุทธิ์วานิชบุตรอดีตรองผู้ชาญสำนักงานกฎหมายและคดีเอาล่ะผู้การฉายภาพรวมแล้วกลับเข้าไปที่นครปฐมครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ผู้กำกับเบิ้มครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าครับนะครับเกิดได้อย่างไรทั้งที่อีก20กว่าคนอยู่ในงานน่ะยังไม่โดนอะไรเลยทำไมผู้กำกับเบิ้มถึงได้ตัดสินใจเช่นนั้นผู้การคือมีกระแสข่าวมานะครับน้องต้นมี2กระแสกระแสแรกพูดตามภาษาชาวบ้านเลยกันว่ายิงตัวตายกระแสที่2ก็ถูกฆ่าตัดตอนอันนี้เขาสงสัยกันถูกต้องสำหรับผมไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนแต่ผมตอบในฐานะที่เป็นตำรวจมา30กว่าปีความคิดของผมมีเหตุผลสนับสนุนความคิดเหตุผมว่าพุ่งกับฆ่าตัวตายไม่ใช่ฆ่าตัดตอนเพราะอะไรเหตุผลที่1ผู้กำกับคนนี้ไปอยู่กลุ่ม3ไม่ใช่กลุ่ม2เพราะเป็นกลุ่ม3ที่พาผู้ตายและผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลคือผู้การกำลังแบ่งตำรวจในงานเป็น3กลุ่มนะเราย้อนก่อนได้มั้ยย้อนนะทั้งหมดมีตำรวจไป26คนคนตายเป็น1เหลือ25ประชาชน10ก็เป็น36กลุ่มแรกพอเหตุเกิดยิงเปี้ยงแม่งเพ่นหนีไอ้พวกปอดแหกไม่สนใจอะไรได้ยินปุ๊บไปก่อนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ทำลายหลักฐานคาบเลือดคาบอะไรเอาปืนไปแอบเอากล้องเอากล่องเซฟเวอร์ไปทำลายเท่านั้นยังไม่จบยังพาผู้ต้องหาหลบหนีไอ้กลุ่มนี้ผมไม่ถือว่าเป็นตำรวจผมถือว่ามันเป็นโจรต่ำเตี้ยเลี่ยดินตามที่คุณบอกบิดเริ่มรายการผมด่านักการเมืองไอ้นั่นผมด่านักการเมืองตาเหลือกๆว่ามันตำเตี้ยด่าตำรวจนี่ผมด่าตำรวจนะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ผมถือว่ายังเป็นตำรวจอยู่เพราะว่ายังมีจิตสำนึกพาผู้เจ็บทั้ง2คนตอนนั้นต้องเจ็บ2คนพาสารวัตรแบงค์กับรองผู้กำกับอีกท่านนึงไปโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นยังไม่ตายใช่ๆเสร็จแล้วก็ไปตาย1คนบาดเจ็บ1เพราะฉะนั้นคนนี้ก็ยังถือว่าไอ้กลุ่ม3ก็ยังถือว่าเป็นตำรวจคราวนี้กลุ่ม1ผิดยังไงประชาชนจะได้รู้น้องต้นจะได้รู้ว่ากลุ่มที่หนีเลยกลุ่ม1ที่หนีแน่นอนคือทั้ง3กลุ่มเนี่ยผิดวินัยร้ายแรงก่อนเพราะว่าจริยธรรมตำรวจระเบียบเกี่ยวคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาระบุไว้เลยว่าห้ามข้าราชการตำรวจไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไอ้นี่ตายห่าแล้วคราวนี้ไอ้กลุ่มหนึ่งที่หนีก็ถือว่าเมื่อมีเหตุเกิดซึ่งหน้าไม่ดำเนินการจับกุมหนีไปก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสองเมื่อเหตุเกิดไม่ดำเนินการจับกุมไม่รักษาที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่แจ้งแล้วก็ยังทำลายหลักฐานอีกไอ้นี่โดนทั้ง157ทำลายพยานหลักฐานใช่ไหมช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องรับโทษทางอาญาไอ้นี่หนักกลุ่ม3ก็แค่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีคือ3กลุ่มเนี้ยฐานความผิดเดียวกัน2อย่างคือ1ไปยุ่งกับผู้มีอิทธิพลถูกต้องกับ157ถูกต้องแต่ไอ้กลุ่ม2เนี่ยเจ็บหนักเพราะเองทั้งทําลายหลักฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาพาผู้ต้องหาหลบหนีสารพัดคราวนี้คําถามย้อนกลับมาว่าผู้กํากับเนี่ยถูกตัดตอนหรือว่าฆ่าตัวตายผมความเห็นของผมนะน้องต้นผมว่าผู้กํากับฆ่าตัวตายไอ้ตัดตอนเพื่อที่จะสืบสวนว่าอาจจะมีการรับผลประโยชน์และไปส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่ต่อหรือไม่คนก็พูดอย่างนี้กลัวจะสืบสาวก็เลยถูกฆ่าตอนไม่ใช่หรอกผลประโยชน์ไม่ต้องสืบเพราะประชาชนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตามที่ผมบอกตำรวจที่ไหนมีไม่รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารับผลประโยชน์ไม่ต้องสืบและถามได้ว่า
เมื่อไปสืบว่าใครรับผลประโยชน์ใครจะมาบอกว่ารับไอ้คนให้ก็ผิดถือว่าให้สินบนเจ้าพนักงานไอ้เจ้าพนักงานก็ผิดพอรับสินบนเพราะฉะนั้นอย่าไปสืบเลยว่าจะขยมขยายเรื่องนี้ไม่มีทางแต่ว่าที่ผมเชื่อว่าพุ่มกับยิงตัวตายเพราะอะไรเพราะเป็นคนเรียกให้สารวัตรไปงานวันนั้นไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้แล้วตัวเองก็มีจิตสำนึกพอสมควรมีความเครียดมีความอะไรแล้วก็มีกระแสกดดันว่าไอ้นี่มันเรียกไปไม่น่าเรียกสารวัตรไปตายเลยก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายความเห็นของผมอย่างนี้จะถูกผิดอะไรผมไม่ทราบให้เขาสืบสวนสอบสวนคำถามต่อไปอาจจะกระแทกใจนิดหน่อยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ทุกคนก็อยากจะรู้ย้อนกลับไปในคืนเกิดเหตุสามกลุ่มจริงกลุ่มหนึ่งวิ่งกลุ่มหนึ่งทำลายหลักฐานอีกกลุ่มพาไปโรงพยาบาลในขณะนั้นทำไมไม่มีใครสักคนชักปืนยิงไอ้หน่องครับ20กว่าคนไม่มีใครสักคนจะยิงไอ้หน่องเลยเหรอครับสมมุตินะไม่มีเลยหรอใครกล้ายิงไอ้หน่องมีใครกล้ายิงเพราะไอ้พวกที่มาเนี่ยไม่อันนี้เขาถามนะไม่ใช่ผมนะก็ผมกำลังจะตอบคนที่ถามไม่มีใครกล้ายิงไอ้หน่องหรอกเพราะไอ้หน่องเนี่ยเป็นลูกของเหมือนกับเป็นลูกของไอ้กำนันคนสนิทแล้วก็ไอ้คนที่จะยิงก็เป็นขี้ข้ากับกำนันขี้ข้ากำนันกล้ายิงลูกกำนันคนสนิทมั้ยท่านผู้การใช้คำแรงมากเลยนะความคิดของผมว่าแรงน้อยไปนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็กลุ่ม2นี่ใช่มั้ยกลุ่ม2เนี่ยนะ1ไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังไปช่วยเขาหลบหนีไปช่วยทำลายหลักฐานเนี่ยไอ้อันนี้น้องต้นว่าไอ้อันนี้มันเป็นขี้ข้ามะขี้ข้ามันก็ไม่กล้าที่จะไปจับลูกน้องพ่อมันเพราะไอ้กำนันไปเป็นพ่อของไอ้6คนนี้ตำรวจเพราะฉะนั้นมันก็ไม่กล้าจับแล้วผมบอกต้นดีนะครับว่าตำรวจ26คนน้องต้นว่าพกปืนไปกี่คนประชาชนของผมนะคิดกลางคืนนะไม่รู้พกไปกี่ไม่กลางคืนนะประชาชนของผมนะสามัญสำนึกต้องเกิน15คนเพราะว่าเผื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายวิ่งออกไปจับวิ่งออกไปจับโจรผมว่าพกปืนไปเกือบหมดเห็นไหมแล้วก็ผมจะฉายภาพไปอีกอันมีภาพหนึ่งต้องต้นไปดูเดี๋ยวกำนันแม่งดั้งกินอยู่กำนันร้อนเพราะกำนันอ้วนกินเหล้าไปยิ่งอ้วนถูกต้องไหมยิ่งร้อนเสร็จแล้วบอกเฮ้ยกูถอดเสื้อกินเฮ้ยพวกมึงถอดด้วยคลิปเก่าๆอ่ะนะทุกคนยังถอดหมดเสื้อหนังเสื้อหนังทุกคนถอดหมดเห็นไหมแสดงว่าพ่อมันสั่ง แล้วก็อย่างเงี้ยผมถามเนี่ยเป็นตำรวจนะเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันนะไม่ใช่เป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ไหนประชาหวั่นใจทั่วกันไอ้นี่มันสีกากีอ่ะไม่ใช่สีกากีมันสีแผ่นดินสีกากีที่ใส่สีแผ่นดินหน้าหมวกกันหน้าหมวกแผ่นดินไอ้นี่มันไม่ใช่ตำรวจมันเป็นโจรคุณไม่ต้องสะอื้นคุณไม่ต้องบ่าผมถอนหายใจเรื่องจริงผมฟังแล้วก็อย่างที่ท่านว่าแหละเรื่องมันเรื่องจริงเปล่าว่าอึดอัดอ่ะน้องต้นที่ผู้การพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเรื่องจริงเพราะว่าท่านเป็นทั้งผู้การจังหวัดท่านเป็นทั้งตำรวจทางหลวงด้วยใช่ไหมตรงหน่วยเลยท่านรู้อยู่แล้วแล้วสุดท้ายท่านก็ไปเป็นรองผู้การภาคเก้าถูกต้องซึ่งก็มีสถานการณ์ทุกวันครับผมเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ลอดสายตาท่านไปได้ไม่ได้แล้วก็ก่อนที่2วันที่แล้วผมเป็นรองผู้การทางหลวงผมก็ต้องมีลูกน้องทางหลวงเก่าๆผมโทรไปหาลูกน้องที่นครปฐมหลายคนเขาบอกนายไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งนะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเรื่องขอย้ายไอ้ที่สายตรวจวิทยุไปสายตรวจจักรยานยนต์สาเหตุแห่งการยิง101เรื่องแต่งตั้งก็ 10% เอางี้ดีกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวขอพักนะครับพักแล้วอ้าวได้ช่วงสุดท้ายจะกลับมาว่าในฐานะที่ท่านก็เห็นปัญหาอธิบายได้อย่างนี้เลยครับคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้แต่มันไม่ใช่แค่นครปฐมที่เดียวมันลามไปทั่วประเทศหรอกไอ้แบบนี้จริงไหมท่านก็เคยเป็นผู้การจังหวัดจะแก้ยังไงจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวตอน3จะรู้ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวกลับมา เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02
114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store